Thank you.
ช่วยบอกขอพรให้คุณได้
นะสำหรับด้วยความจริงก็รู้จักผมทุกคนแหละครับกันในฐานะเป็นคนไทยผมก็ยุคนะครับก็ฝากผลงานเพลงแล้วก็การแสดงตรงนี้ครับผมนะครับผมนะฮะกับพวกเราที่มากองเชียร์ที่นักแบนด์นะครับครับครับต้องมาร่วมงานด้วยนะครับผมนะฮะจะจัดงานข้างคาใดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของงานอุปสมบทครับงานพิธีมงคลสมรสครับผมทำบุญคือบ้านใหม่ได้หมดได้หมดเลยว่างงานมงคลต่างๆได้นะครับผมนะฮะทุกคนอยากจะได้กองเชียร์สักหนึ่งคณะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมนะสามารถติดต่อไปใช้กันได้นะครับผมนะที่เบอร์หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0871690199แต่โดยท่านผู้ใหญ่สมประสงค์จันเพชรได้เลยครับหรือว่าผู้ใหญ่เล็กครับที่แต่ละท่านรู้จักกันนะไปด้วยความกันเองครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะครับผม0871509198นะครับครับผมพี่เปียด้วยแล้วกันนะครับตรงคณะนานุนนะฮะหรือว่าจะติดต่อที่พี่อุ้งก็ได้นะครับผมที่ตรงนี้นะครับท่านรู้จักผมแล้วก็มีเบอร์อยู่ครับผมก็สิ่งไหนที่ยังไม่ดีเราก็จะไปปรับปรุงกันนะครับผมนะสิ่งไหนที่ดีแล้วเราก็ยังจะต้องปรับปรุงกันอีกไปเรื่อยๆพัฒนาครับผมพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมก็ต้องขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมในการสำหรับในค่ำคืนวันนี้งานปิดแน่นอนครับผมนะครับผมนะฮะที่หาดเจ้าที่จริงเราไม่รู้ข้อมูลหรอกครับพอดีเจ้าภาพมาดูนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวในช่วงนี้นะมีแนะนำจากพี่ๆสคสนะครับพี่ผมสหสหสหด้วยนะกันนะเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้อะไรนะสคสสคสมึงจะเขียนความสุขมาหาอะไรปีใหม่นึกถึงปีใหม่จากพี่ๆสคสด้วยนะกันขอให้เป็นกันเข้ามาเดี๋ยวจะให้เนี่ยมึงสกสเนี่ยเขาจะเตะปากมึงเลยเนี่ยต้องแท้เนี่ยเดี๋ยวต้องแท้ถูกด้วยถูกด้วยถูกเป็นใช่ต้องแท้นะผมว่าเนี่ยจับให้แล้วกันนะครับอยู่ในชุดนี้สักหน่อยของแท้พี่น้องเนี่ยจัดให้สำหรับพี่ทีมงานสหอครับผมอยู่ในชุดนี้นะจัดให้เลยแล้วกันนะพี่นะของแท้ของแท้ครับผมมาจากโคราชYeah.
Okay.
แล้วกันนะครับผมมาเปิดเพลงเวทีกันด้วยแล้วกันแล้วก็ครับผมเคลียร์เพลงกับบรรยากาศในช่วงต่อไปใช่ๆนะครับผมนะฮะก็ยังแนะนำกันเปิดเพลงเข้ามาได้เรื่อยๆนะฮะนะครับผมขอบคุณสำหรับวิลล่าน้ำมันที่ยังหนาแน่นไปอยู่นะครับผมนะครับผมปีละครั้งนะครับผมเขตตำบลบางจานนี่ที่เราจะพบเจอกันเจอกันนะนะฮะส่วนมากเราอยู่แถบชายแดนทางโน้นนะครับผมปะเต็งในเมืองนี่เราไม่ค่อยจะได้มานะครับผมครับผมเรากลัวคนเนี่ยพวกเราเราอยู่ในขาปลาครับผมอ๋อขาปลาครับผมแล้วทางเลยนะขาปลาเนี่ยครับผมไม่ได้ออกเมืองสักเท่าไหร่นะก็อาจจะตื่นคนไปบ้านนะขอมาดีพี่ด้วยแล้วกันแต่ขาหมอในเมืองนี่ตื่นจริงนะ